ไปดูเหตุการณ์ซึ่งตอนแรกเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสมุทรปราการตอนแรกยังไม่เชื่อด้วยนะเมื่อมีข่าวแจ้งว่าผู้ชายคนหนึ่งได้ภรรยาซึ่งอายุ75อายุมากแล้วแล้วใช้มีดแทงอวัยวะเพศภรรยาเนี่ยนะฮะแต่ไปไปมาน่าจะจริงวันนี้คุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันคนที่บาดเจ็บเลยเนี่ยก็คือคุณยายอายุ75ปีคุณผู้ชมฮะคุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายบุญสมตัวของยายบุญสมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายตอนไปเจอแผลคุณยายเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะถูกซ้อมนะฮะมีบาดแผลที่บริเวณหัวแก้มแล้วก็อวัยวะเพศแต่หลายครั้งเนี่ยตอนไปเจอคุณยายคุณยายมักจะบอกแกลื่นล้มมีเสียงไหมเข้าใจว่าเสียงที่แกร้องไห้ใช่ไหมเปิดขึ้นมาสักนิดฮะคิดถึงเขาไหมคุณยายไม่คิดถึงเขาทำอะไรคุณยายไหมเอาแก้วปลาเอาถึงหัวแล้วก็เอาแก้วปลายายเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเจ็บหลายอย่างอ๋อเจ็บหลายอย่างคิดถึงเขาไหมคุณยายไม่คิดถึงตีเช้าตีเย็นไปโอ้ตีเช้าตีเย็นเลยพูดยายไม่ถูกเจ็บแล้วยายรักเขาไหมไม่รักได้ไงตีงี้ตียาตียินรักไหมไม่รักแล้วไปหาหมอหมอว่าไงบ้างครับคุณยายมันบวมหมดบวมหมดเลยแล้วที่บอกว่าอวัยวะเพศโดนนี่โดนอะไรยายโดนอะไรตีกระทืบพระรองเท้าจามันถึงกระเทงอ๋อพูดจาไม่ถูกคุณผู้ชมฮะยาย75แล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยวันนี้หลานคุณยายเอาทีละปลอกก่อนนะฮะหลานคุณยายก็คือคุณสุมนทาเปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะว่าเบื้องต้นตอนนี้เอายายเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าในส่วนของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกสาวของคุณยายไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับสามีของคุณยายนะฮะเห็นบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่าในเนื่องไหนมีภาพในเนื่องตอนโดนคุมตัวไหมเปิดภาพสักนิดหนึ่งนะฮะ โดยเบื้องต้นเองเนี่ยตอนที่ไปเจอก็คือคุณยายบาดเจ็บเนี่ยแหละเราก็เลยไปสอบถามนี่ฮะอันนี้คือในเนื่องที่คุณยายฟ้องว่ามันทำร้ายฉันเอาเท้าเหยียบตรงของลับอะไรต่างๆแล้วก็รุมทำร้ายถามหลานก่อนเอาทีละเปาะเนี่ยนะฮะวันนี้เราไปเจอกับคุณสุมนทาเราก็ได้ถามคุณสุมนทาว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณสุมนทาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเข้าไปดูยายนอนอยู่กับพื้นแล้วก็นอนร้องโอดโอยตัวเองอดสงสารไม่ได้แล้วก็โกรธทุกครั้งที่เคยขอให้ยายเลิกกับมันแต่ยายก็ไม่เลิกกับตัวของทางด้านตาเนื่องคือยายกับตาเนี่ยอายุต่างกันเยอะตาเนื่อง50ยาย75แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยากให้ตำรวจจับหัวยายไปไม่อย่างนั้นยายตายแน่ๆยายมีเงินมีทองเอาให้มันหมดลูกขอให้ไปอยู่ด้วยแกก็ไม่อยู่ถูกไหมฮะค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยกำลังจะปรึกษากับลูกด้วยซ้ำว่าเฮ้ยควรจับนะข้อหาที่มันทำร้ายยาย75เนี่ยคือพยายามฆ่าแจ้งข้อหาแบบนี้ได้ไหมล่าสุดตอนเช้าอาการยายไม่ค่อยดีตำรวจก็เลยมาช่วยเอาตัวยายไปส่งโรงพยาบาลเพราะยายแก้มบวมขาบวมมันเอามีดแทงของลับยายคือยายบอกเอาเท้าเหยียบปรากฏหลานบอกมันเอามีดแทงก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เนื่องมันทำแบบนี้กับยายทำไมเมื่อวานยาย75แกติดเตียงนะใช่ค่ะไอ้เนื่องมันใช้ยายไปซื้อเหล้าคุณผู้ชมฮะแล้วก็ให้ไปซื้อยาเส้นยายเดินไม่ได้มันก็เลยทำร้ายยายเอาขวดน้ำปายายจนยายทนไม่ไหวแล้วหลานมาเจอหลานบอกต้องจับได้แล้วผัวแบบนี้ปล่อยไม่ได้ดีนะน้องน้ำตาไหลเลยสงสารแกเป็นป้าแกเป็นป้าป้าเราเขาเป็นป้าเราแกไม่ยอมแล้วแกบอกให้เราจับไปแกไม่ไหวลูกเขาก็บอกให้แจ้งตำรวจมาเมื่อคืนลูกชายก็แจ้งตำรวจโทรมาไงตัวแกบอกไม่ยอมแล้วแกบอกไม่ไหวไม่ไหวพอมันเอาเงินไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกพอหมดเงินกินเหล้าเสร็จเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาตบตีก็คือทุกวันทุกวันแต่ก่อนตีกันบ่อยแต่นี่ไม่ยุ่งไงเขายุ่งไปเขาเข้าข้างผัวเขาเขาเข้าข้างผัวเขาเป็นหลานกันเนาะ
เพราะสงสารแกไงโถพี่นะน้องน้ำตาไหลเลยสงสารคุณผู้ชมครับและนี่คือสภาพตะเนื่องโดยเมื่อคืนนี้เขาให้ตำรวจมาจับกุมตัวตาเนื่องว่ายังไงเมทางด้านของตาเนื่องเองนะคะก็สภาพเมาแอเพราะตอนที่ตำรวจไปคุมตัวเนี่ยก็คือนอนเมาแออยู่ริมรั้วค่ะแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องคือพยายามถามว่าตาเนื่องไปทำอะไรยายพยายามบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมโดนใส่ความผมถูกกันแกล้งเนี่ยนะคะพูดไม่รู้เรื่องตำรวจก็เลยคุมตัวไปเลยเดี๋ยวรอให้หายเมาก่อนค่อยมาสอบปากคำอีกทีค่ะ ไม่วันนี้เมื่อกี้ได้ทำร้ายแฟนไม่ครับแม่ไม่ได้ทำผมแล้วแฟนป่วยอยู่เหรอเขาจิตเตียงครับอ๋อป่วยจิตเตียงแล้ววันนี้เราเมาไหมกินเหล้าไหมเมาครับเมาแล้วเข้าไปทำร้ายแฟนไหมวันนี้เมาครับเปล่าแล้วแฟนเลือดออกมาจากไหนอ่ะเขาใส่ความอ๋อครับแฟนใส่ความเราใส่ความเลอะเพราะอะไรอ่ะไม่พี่เชื่อมเออเขาใส่ความเราทำไมอ่ะแฟนก็ป่วยจิตเตียงเขาจะทำอะไรเราได้อ่ะเราทำอะไรเขาเอาจริงครับครับคือว่าทะเลาะกันเหรอมันกันนี้ครับประเด็นก็คือมันอ้างว่ามันไม่ได้เอามีดแทงแต่เมื่อกี้หลานบอกมันเอามีดแทงไหนตัดภาพไปดูสภาพบ้านคุณยายหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเห็นสภาพคุณยายเนี่ยนอนร้องโอดโอยส่วนผัวเนี่ยจำอะไรไม่ได้แต่ยายเนี่ยรักสามีมากถึงขนาดบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะตอนที่เขาบอกว่าโดนมีดแทงเนี่ยตัวยายก็อ้างว่าล้มแล้วไม้มันเสียบแต่ประเด็นก็คือย่าบอกไม่ใช่ยายโดนมันทำร้ายยายจะช่วยมันทำไมคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่ยายโดนตบแล้วยายทนไม่ไหวคราวนี้ญาติไม่ไหวก็เลยต้องแจ้งจับไอ้ตาเนื่องเนี่ยนะฮะสภาพบ้านยายก็ดูแบบโอ้โหนี่แกป่วยติดเตียงอยากเล่าใช้คนป่วยติดเตียงนะฮะไปซื้อเหล้าขอกลับมาตรงนี้สักนิดนึงเพราะหลังจากที่ก่อนตาเนื่องเนี่ยจะโดนจับเนี่ยนะฮะล่าสุดเราไปได้ภาพวงจรปิดมาใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเห็นเหตุการณ์อะไรครับเมย์หลังจากเกิดเหตุแล้วค่ะมีการทำร้ายคุณยายครั้งล่าสุดไปแล้วนะคะตาเนื่องเองเนี่ยแกก็สภาพเมาแอแล้วแกก็เดินออกจากบ้านค่ะเดินออกมาโดยที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะไปขอยาเส้นสูบของคนแถวนั้นอีกทีนะคะก็จะมีภาพสามมุมที่จะเห็นตาเนื่องเนี่ยเดินตามริมถนนออกมาค่ะตาเนื่องก็คือในสมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้คือกระทืบเสร็จแล้วใช่อันนี้คือหลังจากก่อเหตุแล้วก็เดินออกมาแบบชิวๆอะค่ะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเห็นแกเดินไปนู่นมานี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีการแจ้งเหตุแล้วว่ายายเนี่ยบาดเจ็บทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ได้เข้าไปที่บ้านของคุณยายบุญสมนะคะผู้บาดเจ็บเพื่อที่จะไปรับตัวคุณยายออกมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของกู้ภัยเข้าไปแล้วตัวของสมบูรณ์หรือตาเนื่องคนก่อเหตุเองเนี่ยค่ะก็ได้เดินเข้าไปจุดที่เมื่อกี้แกไปนอนเมาแออยู่ริมรั้วไปตรงจุดนี้ไปเจอรปภ.แล้วก็ไปคุยกับรปภ.เพื่อที่จะขอยาเส้นรปภ.สูบเนี่ยค่ะอ๋อแล้วเมื่อวานนี้มันเมาตรงนี้ใช่ไหมตำรวจก็เลยไปล็อกตัวใช่ค่ะข้างๆป้อมรปภ.ล่าสุดเราไปเจอกับพี่รปภ.พี่ชิดนะฮะเราก็ถามบอกเป็นยังไงบ้างสำหรับตาเนื่องเนี่ยนะฮะคนนี้รปภ.บอกว่าเอาจริงก็เดินเมาอยู่งี้แหละแล้วตอนแรกก็ไม่รู้นะฮะว่าไปทำร้ายเมียแกอายุ75ปีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจไปจับกุมตัวทางด้านของตาเนื่องแกก็ไม่โวยวายนะแกก็ยอมแต่โดยดีแกเป็นคนชอบกินเหล้าในมุมของผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเพราะผมเพิ่งมาทำงานแต่เมื่อคืนนี้มาขอยาเส้นแล้วก็มาเมาสลบอยู่ตรงป้อมเนี่ยนะฮะเดินมาถอดเสื้อมาถอดเสื้อมาแล้วก็ทีนี้มาขอยาดูดแล้วก็ไปนั่งที่โอ่งนู่นพอไปนั่งที่โอ่งบอกว่าผมไม่ไปไหนแล้วจะมาเดี๋ยวตำรวจก็มาจับผมเดินมาหาลุงที่ป้อมบ่อยไหมคะเมื่อคืนนี้มาครั้งเดียวแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่นู่นแล้วก็เขาถือเหล้ามาด้วยเขาถือเหล้ามานอนกินเหล้าแล้วทีนี้ก็พอดีก็ตำรวจมาพอดีก็มาปลุกก็คือตอนที่ตำรวจมาก็คือแกนอนอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมนอนอยู่ตรงนั้นเลยแกบอกไหมแกไปทำอะไรมาไม่ได้บอกแต่บอกแค่ว่าเดี๋ยวตำรวจมาจับบอกว่าผมจะมาเดี๋ยวตำรวจก็มาจับผมแต่เขาไม่บอกว่าไปทำอะไรมาเคยเห็นหน้าค่าตาเขาเมื่อก่อนนี่ไม่เคยเลยไม่เคยเห็นว่าเขาชอบมาขอเงินเป็นประจำเลยใช่ไหมคะกับลุงเองหรือว่าพนักงานในสำนักงานไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มาผมมาอยู่นี่ก็แต่ลุงไม่เคยเจอเขาแต่เพิ่งมาเจอเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกตกใจไหมที่รู้ว่าเขาทำร้ายเมียทางตายก็นั่นมาแล้วก็เดินออกไปดูเขาก็ไปนอนแล้วนั่นมาครับเขาขัดขืนไหมลุงไม่ขัดตอนตำรวจมาจับนั่นมาก็จับมือไปไหนไปถ่ายวิดีโอทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไปว่าล่าสุดโดนจับไปเรียบร้อย